คุณผู้ชมครับหลายๆคนคงจะรู้จักช่องของผมนะครับจากเมื่อครั้งที่ผมเนี่ยขับรถระหว่างกรุงเทพกับเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับตอนนั้นเนี่ยผมแค่อยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่าที่เขาพูดกันว่าสถานีชาร์จนั้นน่ะมันไม่เพียงพอเนี่ยผมก็เลยลองเดินทางช่วงเทศกาลเลยดูซิว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นไหมนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากทราบรายละเอียดก็กลับไปชมคลิปนั้นได้นะครับแต่สำหรับในคลิปนี้นะครับเหตุการณ์มันต่างกันไปแล้วนะครับผมได้ยินบางคนเขาบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยระยะมันไม่พอเดินทางไกลเพราะฉะนั้นจะเดินทางแบบนี้เสียเวลาแน่นอนโอ้ยกว่าจะชาร์จกว่าจะอะไรเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมจะมาลองดูกันครับคุณผู้ชมเดินทางกรุงเทพเชียงใหม่เหมือนเดิมดูซิว่ามันจะนานไหมมันจะใช้เวลาสักเท่าไหร่กันมันจะนานไปกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์น้ำมันขนาดนั้นเลยเหรอครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วไปชมด้วยกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับผมคีมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่เราเกริ่นกันไปแล้ววันนี้เราจะไม่ได้เดินทางเหมือนเดิมแล้วไม่เน้นสะดวกไม่เน้นชัวร์นะครับวันนี้เน้นเร็วเป็นหลักถ้ารถไฟฟ้ามันสะดวกจริงมันต้องเดินทางได้รวดเร็วสิครับมันต้องไม่ต่างจากรถน้ำมันสิเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะใช้เทคนิคการชาร์จให้ถึงที่เชียงใหม่เร็วที่สุดครับโดยเราจะมีข้อกำหนดแบบนี้นะข้อแรกคือผมจะไม่ขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดบางช่วงมันมี90คุณผู้ชมบางช่วงมันมี110บางช่วง120เพราะฉะนั้นถ้าช่วงไหนที่มันทำความเร็วได้ผมจะใช้วิธีการเปิดครูซคอนโทรลที่110และปล่อยมันแค่อย่างนั้นนะครับไม่เร็วไปกว่านี้มิฉะนั้นคุณผู้ชมจะหาว่าที่ผมถึงเร็วเพราะว่าผมไปใช้ความเร็วสูงถ้าจะถึงเร็วขอให้เร็วเพราะว่าผมได้ใช้เทคนิคการชาร์จที่มันถูกที่มันควรเอาอย่างนี้นะข้อ2ครับช่องของผมเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์เข้าได้นะผมยินดีมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นข้อ2นี้ผมจะขอใช้สถานีชาร์จที่ฟรีเป็นหลักนะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆค่อยเสียตังค์นะเอาอย่างนี้ก่อนและข้อที่3ครับตั้งแต่ผมทำช่องมานะถึงวันนี้ก็คือ EP ที่21แล้วมีหลายๆคนหาว่าผมอ่ะอวยอยู่ค่ายเดียวนะครับ AR ก็ Aura AR ก็ Good Cat AR ก็ว่ารัก AR ก็คิดถึงเฮ้ยน้ำมันเพลงผมอยากจะบอกคุณผู้ชมนะว่าผมเนี่ยสนับสนุนให้ทุกคนลดการปล่อยมลพิษยิ่งถ้าเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้ากันยิ่งดีครับเพราะฉะนั้นค่ายอะไรผมไม่เกี่ยงหรอกก็นำมาสู่ข้อจำกัดข้อที่3ที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้เราจะจอดโอร่ากูดแคทไว้ที่บ้านครับเราจะไปกับตัวละครใหม่นั่นก็คือ MGEP นั่นเองครับรถยนต์ไฟฟ้าจากเจ้าตลาดอีกเจ้านึงนะครับนอกจาก Great Wall Motor ก็มี MG เพราะฉะนั้นขอเลือกคู่แข่งกันเลยดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับและอีกเหตุผลนึงนะที่ผมเลือกใช้ MG EP ไปในทริปนี้นั่นเป็นเพราะว่า Aura Good Cat ของผมครับแบตเตอรี่มันเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถวิ่งได้ระยะทาง500กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะส่วนคัน MG EP เนี่ยมันวิ่งได้ระยะ380กิโลเมตรตามมาตรฐานเดียวกันระยะมันหายไป100กว่ากิโลเลยนะแล้วยังไม่พอผมก็เคยอธิบายไปแล้วว่ามาตรฐานนี้เนี่ยในการวิ่งเดินทางไกลมันไม่มีทางทำได้หรอกครับเพราะฉะนั้นผมเลือกคันที่ข้อจำกัดมันสูงกว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าการชาร์จการเลือกใช้เทคนิคการชาร์จเนี่ยมันมีผลต่อความเร็วในการเดินทางมากกว่าการใช้ความเร็วของตัวรถนะครับถ้าเราเข้าใจข้อจำกัดทั้ง3ข้อที่ผมพูดแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยครับขั้นแรกนะครับผมวางแผนแบบนี้เนื่องจากเราอยากจะไปให้เร็วที่สุดนะครับและผมเองไม่ชอบรถติดผมก็เลยวางแผนว่าพรุ่งนี้เช้าผมจะออกตั้งแต่เช้ามืดเลยตั้งแต่ก่อนรถมันจะติดนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับในคืนนี้ Hello.Welcome to use MG charging wall box. ผมจะชาร์จแบตเตอรี่ของรถให้เต็ม 100% เลย charging. ผมเคยพูดไว้ในหลายๆคลิปนะครับคุณผู้ชมว่าผมเนี่ยไม่ชอบชาร์จแบตให้มันเต็มไม่ว่าจะเหตุผลในเรื่องของการถนอมแบตเตอรี่นะครับรวมถึงการที่เมื่อแบตเต็มมันจะไม่รีเจนการขับขี่มันจะรถมันจะค่อนข้างไหลมันขับยากแล้วก็เปลืองเบรกมากๆเลยแต่ยังไงก็ตามนะครับผู้ผลิตเขาแนะนำว่านานๆครั้งครับประมาณเดือนละ1ครั้งควรจะทำการบาลานซ์ชาร์จนั่นก็คือการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มและทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้นะครับผมถือโอกาสบาลานซ์ชาร์จไปในตัวเลยแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าถึงเราจะวางแผนไว้ยังไงก็ตามนะครับปัญหามันเกิดขึ้นได้อะไรจะผิดแผนเราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีระยะเท่าไหร่เราตุนให้เต็มที่เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าเราจะออกเดินทางกันที่แบตเตอรี่ 100% ครับส่วนถัดมานะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมั่นใจนะว่าคุณผู้ชมจะออกกี่โมงแล้วเรา
อยากจะให้ทุกอย่างมันเป๊ะไปตามแผนเลยอ่ะคุณผู้ชมก็ลองพลอตดูก็ได้ครับว่ารถของเราเนี่ยมันวิ่งได้ระยะทางสักเท่าไหร่เราควรจะจอดรถเติมไฟที่จุดไหนบ้างถูกไหมครับถ้าเรารู้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็รู้ถึงขั้นเวลาด้วยซ้ำว่าเราจะถึงจุดนั้นกี่โมงนะแล้วเราจะจอดพักชาร์จไฟสักกี่นาทีแล้วเราก็จะไปต่อเพียงเท่านี้เราก็แทบจะรู้จุดหมายแล้วแหละว่าจากจุดชาร์จแรกจุดชาร์จที่2จุดชาร์จถัดๆไปถึงที่หมายเวลากี่โมงแต่เป็นแบบคร่าวๆนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากมั่นใจมากๆคุณผู้ชมก็เลือกสถานีชาร์จในแบรนด์ที่เขาสามารถจองได้ก็เอาเวลาเหล่านี้ครับไปกดจองไว้เลยครับว่าจะถึงนี่กี่โมงคุณผู้ชมก็จองไว้ถึงที่ถัดไปกี่โมงก็จองไว้มันก็อุ่นใจได้ในอีกระดับนึงนะครับแต่ถ้าขี้เกียจพรุ่งนี้จะออกเดินทางเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปแพลนกันหน้างานค่อยไปจิ้มโทรศัพท์กันหน้างานก็ได้เหมือนกันครับอันนี้แล้วแต่ส่วนถัดมานะครับที่จริงแล้วผมอยากจะเก็บตรงนี้เอาไว้เล่าให้คุณผู้ชมฟังตอนที่ผมขับนะแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าผมลืมไปผมจะออกตั้งแต่เช้ามืดเพราะฉะนั้นในรถมันจะมืดมากนะครับกว่าที่เราจะได้คุยกันก็คงถึงจุดชาร์จจุดแรกแล้วเพราะฉะนั้นขอเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันครับทุกจุดที่ผมพยายามจะวางแผนการชาร์จเนี่ยผมจะวางแผนการชาร์จที่การชาร์จความเร็วสูงสุดของรถเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ความเร็วการชาร์จของรถมันลดลงจากความเร็วสูงสุดผมจะไม่ชาร์จต่อครับผมจะถอดปลั๊กแล้วไปต่อทันทีเพราะฉะนั้นการวางแผนการชาร์จแต่ละจุดของผมอาจจะไม่ครบรอบเวลาไม่ครบชั่วโมงไม่เป็นไรครับซึ่งทำให้แต่ละจุดชาร์จเนี่ยอาจจะเจอว่าผมแค่แวะเข้าห้องน้ำแล้วผมเข้าห้องน้ำเสร็จผมก็ไปต่อเลยผมจะไม่ชาร์จอะไรมากมายนะครับสวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาสว่างแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นจุดพักจุดแรกนะครับที่เราเริ่มแวะตั้งแต่กรุงเทพมานะครับคือจริงๆแล้วคันนี้คุณผู้ชมด้วยระยะทางที่เขาบอกไว้เนี่ยวิ่งได้380เนี่ยถ้าเราลดความเร็วลงเนี่ยจริงๆจะไปเติมที่กำแพงเพชรเนี่ยก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วผมวางแผนว่าเดี๋ยววันนี้เราจะแวะเยอะหน่อยเพื่อที่จะใช้ความเร็วในการชาร์จให้มันสูงๆไว้ก่อนพอมันลดลงแล้วเราถอดปลั๊กแล้วเราไปเลยนะครับจริงๆเราจะเติมไม่เยอะครับเมื่อกี้ผมก็แค่เดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยไฟที่ได้มาตอนนี้20%ตอนนี้สบายๆละถึงที่กำแพงเพชรแน่นอนนะครับแต่ว่าผมลืมไปคุณผู้ชมวันนี้ที่เราเดินทางกันเนี่ยรถคันนี้มันยังไม่จดทะเบียนมันยังเป็นป้ายแดงอยู่นอกจากที่เราจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของสภาพรถการเติมลมยางอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับเอกสารต้องพร้อมด้วยนะครับผมได้บอกรายละเอียดไปคร่าวๆกับคุณผู้ชมแล้วนะในคลิปอันนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะคุณผู้ชมไปศึกษาได้ว่าการขับรถป้ายแดงไปต่างจังหวัดต้องทำเอกสารยังไงบ้างนะครับอันนี้ไม่ยากนะแต่ถ้าไม่ทำก็โดนปรับมาไม่รู้ด้วยนะจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับแผนวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเติมที่นี่นะเราจะไปเติมอีกครั้งนึงที่กำแพงเพชรผมได้กดจองไว้เรียบร้อยละตอนเวลาประมาณ9โมงซึ่งกติกาของปตท.ก็คือว่าเราเติมเราจองรอบไหนไว้เราเข้าได้ก่อน10นาทีจอง9โมงไว้ก็8โมง50เข้าได้เลยแล้วเราจะมีเวลาถึง9โมง50ที่จะเติมนะครับเพราะฉะนั้นไปถึงก่อนก็เติมได้ไม่เป็นไรนะครับทีนี้จากนี้ไปถึงกำแพงเพชรนะครับระยะทางมันแค่ประมาณ120กิโลเมตรเท่านั้นเองกะคร่าวๆนะหลวมๆชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปถึงที่นู่นตอน9โมงเราก็จะออกจากนี้ประมาณ7โมง50ใช่ไหมครับตอนนี้7โมง10นาทีละจริงๆออกเลยก็ได้นะเดี๋ยวในระหว่างนี้ผมเขียนเอกสารให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อกันเลยไปกันต่อเลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะหยุดการชาร์จตั้งแต่ตรงนี้นะครับอันนี้อย่าลืมปิดนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวต้านลงแล้วมันหักนะไปกันเลยคุณผู้ชมครับเช้าแล้วนะผมก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางแล้วกันนะในสิ่งของผมก็คือว่าข้อแรกก็คือเราจะพยายามนะไม่ให้แบตมันเยอะเกินไป 80-90% ขึ้นไปแบบนี้ครับเวลาชาร์จมันจะช้ามากเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องการให้แบตมันเหลือน้อยๆนะแล้วก็เมื่อไหร่เราชาร์จเนี่ยกำลังไฟมันก็จะสูงนะครับแล้วพอแบตใกล้ๆจะเต็มสัก 60-70% เราต้องเตรียมถอดละแล้วก็เตรียมวางแผนว่าเราจะไปชาร์จต่อไปที่ไหนนะครับคือพูดง่ายๆระยะทางจาก 80-70% เนี่ยมันไปถึงไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ใช้เวลาสักเท่าไหร่เราจะได้จองปั๊มหน้าไว้ได้เลยนะครับส่วนถัดมาก็คือเวลาที่ผมขับรถนะครับโดยเฉพาะเจ้ารถ MG EP คันนี้นะครับเนื่องจากรถคันนี้เซ็ตช่วงล่างมาที่ค่อนข้างจะนุ่มนวลนะขับขี่ในเมืองเนี่ยโอเคเลยล่ะ
แต่ว่าการขับขี่ทางไกลก็ค่อนข้างที่จะโคลงอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นผมจะเติมลมยางให้แข็งขึ้นกว่าปกติสักประมาณ 1-2 psi นะครับก็มาตรฐานข้อ32ผมจะเติมประมาณ34มันก็จะนิ่งขึ้นนิดนึงนะครับไม่โยบยาบจนเกินไป2ก็คือผมจะเซตโหมดการขับขี่ให้เป็นโหมดสปอร์ตนะครับนี่โหมดสปอร์ตถ้าคุณผู้ชมเห็นจอนะโหมดสปอร์ตได้อะไรครับข้อแรกก็คือพวงมาลัยจะหนักขึ้นเวลาเราขับเร็วๆเนี่ยผมทดลองปล่อยมือให้ดูนะคุณผู้ชมจะเห็นมันนิ่งมานี่เกือบ100แล้วนะต่อให้เป็น100 120ก็ยังสบายใจได้เพราะพวงมาลัยมันจะมั่นคงขึ้นนะครับส่วนที่2ก็คือโหมดสปอร์ตสิ่งที่จะดีกว่าในโหมด normal หรือว่าโหมด eco ก็คือว่าใน MG เนี่ยนะครับเฟิร์มแวร์เวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยมันจะคำนวณระยะทางที่วิ่งได้จากปริมาณแบตที่มีอยู่เนี่ยตามโหมดการขับขี่และตามปริมาณการใช้ไฟด้วยเช่นถ้าผมปิดแอร์ระยะทางจะเพิ่มขึ้นถ้าผมเปิดแอร์ระยะทางก็จะใกล้เคียงมากขึ้นทีนี้เนี่ยมันเป็นที่รู้กันนะครับว่ามาตรฐาน NEDC เนี่ยเมื่อเราวิ่งทางไกลมันไม่ค่อยแม่นยำเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากให้ความแม่นยำมันมีมากขึ้นนะครับเราก็จะปรับโหมดเพื่อให้คำนวณระยะทางให้มันเหลือน้อยลงทีนี้จะสังเกตว่าเมื่อเช้าผมออกมาจากบ้านนะครับแบต 100% เนี่ยเมื่อผมเปิดโหมดสปอร์ตแล้วครับระยะทางที่วิ่งได้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ200ปลาย290ประมาณนี้นะซึ่งถ้าเราเปิดโหมดอีโคเนี่ยมันอยู่ที่380มันมากไปมันไม่ตรงกับความจริงเพราะฉะนั้นผมเปิดโหมดสปอร์ตเนี่ยการคำนวณระยะทางก็จะใกล้เคียงกว่าสังเกตว่าเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะเติมไฟเนี่ยนะครับเราวิ่งจากกรุงเทพมาประมาณ200กิโลเมตรนิดหน่อยนะครับแล้วระยะทางที่วิ่งได้ก็ประมาณ80กิโลเห็นไหมใกล้เคียงกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสบายใจได้มากขึ้นนะครับปกติแล้วเวลาผมขับทางไกลเนี่ยผมจะเปิดในหน้านี้นะครับหน้าจอแสดงผลมันก็จะมีหลายหน้านั่นแหละแต่ว่าอันนี้เป็นลมยางเราเช็คเรียบร้อยเราก็ไม่ได้สนใจแล้วนานๆก็ดูทีว่าลมยางอ่อนไหมนะครับในหน้าอินโฟกราฟิกไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับในหน้าความเร็วที่เป็นตัวเลขใหญ่ๆก็แล้วแต่บางคนอยากจะดูก็ได้นะแต่ว่าผมส่วนมากขับด้วย Cruise Control อยู่แล้วผมก็เฉยๆที่เหลือก็เป็นเรื่องสถิตินะจะเป็น Current Journey หรือว่าจะเป็น Accumulated Total เนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าเรารีเซ็ตไหมแต่หน้าที่ผมอยากให้ค้างไว้เลยคือหน้า Electric Information นะครับหรือว่ารถคันอื่นก็ขอให้มันมี Voltage แล้วก็ Current ก็พอนะครับ Voltage คือแรงดันนะครับcurrent คือกระแสนะครับ2 อย่างนี้คูณกันจะได้เป็นกำลังนะครับ voltage คูณกับ current ได้เป็น power นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราใช้ power เท่าไหร่นะครับเราก็เอา2ตัวนี้คูณกันเลยเนี่ยในไฟใกล้ๆจะเต็มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ300เป็นปลายเกือบ400เนี่ย399ประมาณนี้นะถ้าผู้ชมคูณกับ current เช่น current อยู่ที่40นะเอาตัวหน้าก็พอเอาคร่าวๆนะ400ก็คือตัวเลข4นะ current 40ก็ตัวเลข4 4 46นั่นเท่ากับว่าเราจะกินไฟอยู่ที่ประมาณ16กิโลวัตต์อาวเวอร์หรือว่า16หน่วยต่อ100กิโลนี่คร่าวๆเลยนะถ้ามากกว่านั้นก็คูณกันไปง่ายๆนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเรากินไฟประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วนที่2ก็คือด้วยลักษณะของแบตเตอรี่ครับมันมีหลากหลายแบบนะอย่างรถ Ora Good Cat ที่ผมใช้ในคลิปก่อนๆมาเนี่ยมันเป็นแบตชนิด NMC นะครับ Nickel Manganese Cobalt นะแบตชนิดนี้มีกำลังการจ่ายไฟที่เสถียรกว่านิ่งกว่าแรงกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือค่าโวลเทจนะครับซึ่งแปรผันตรงกับปริมาณไฟที่มีในแบตเตอรี่พูดง่ายๆก็คือเมื่อแบตมันมีไฟเยอะโวลเทจก็จะเยอะเมื่อแบตมันมีไฟน้อยโวลเทจก็จะลดลงมาเรื่อยๆสังเกตว่าเวลาคุณแคทเติมไฟเต็มจะ300ปลายๆพอแบตใกล้ๆหมดจะ300ต้นๆมันจะต่างกันมากเลยเมื่อเราวิ่งจริงเนี่ยเราก็จะเจอว่าเราไม่ได้วิ่งด้วยโวลเทจหรือเคอร์เรนต์เราวิ่งด้วยกำลังแรงของรถถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเอา2ตัวนี้คูณกันถ้าแบตมันเหลือเยอะใช่ไหมครับโวลเทจมีเยอะเพราะฉะนั้นเราใช้แอมป์นิดเดียวก็วิ่งได้ละแต่ว่าเมื่อแบตเหลือได้น้อยนะครับโวลเทจเหลือได้น้อยเราก็ต้องเหยียบคันเร่งให้มันเยอะขึ้นนะพอคูณกันแล้วมันจะได้ไฟเท่าเดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อโวลเทจมันลดลงเป็นลิเนียร์กับปริมาณไฟเนี่ยการคำนวณระยะทางมันจะค่อนข้างแม่นยำกว่านะครับทีนี้เจ้ารถคันนี้นะครับMG EP เนี่ยแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอรอนฟอสเฟตนะครับ LFP บางคนสงสัยทำไมไอรอนไปย่อเป็นตัว F นะครับไอรอนธาตุเหล็กเนี่ยนะครับชื่อสามัญในทางเคมีชื่อว่า Fe เพราะฉะนั้นตัวย่อก็เลยเป็น LFP
ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตนะครับ LFP เนี่ยก็มีเขาก็มีดีของเขานะครับเนื่องจากมันไม่ติดไฟมีราคาที่ถูกกว่านะครับก็มักจะใส่ในรถที่ราคาถูกกว่าเช่นใน MG EP นะครับหรือว่าใน Good Cat เองแต่ว่าเป็นรุ่น400นะครับ LFP ข้อเสียของเขาก็คือว่าการเก็บไฟเนี่ยมันเก็บได้โอเคแหละแต่ว่ามันจ่ายไฟได้ไม่เสถียรเท่ากับ NMC นะครับความหมายก็คือว่าเมื่อแบตมันเต็มอะครับอย่างแบตก้อนนี้ถ้าเติมเต็มมันจะอยู่ที่ประมาณ300ไปปลาย399 398โวลต์ประมาณนี้แต่เมื่อไฟมันลดลงนะครับโวลเทจมันไม่ลดลงด้วยเยอะสักเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าตอนที่ก่อนที่เราจะเติมที่นครสวรรค์เนี่ยนะครับแบตเตอรี่เราเหลือแค่ 30% แต่โวลเทจมันยัง380อยู่เลยแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อแบตมันเหลือน้อยๆครับสักประมาณต่ำกว่า 20% หรือ 10% ลงมาเนี่ยโวลเทจจะตกลงอย่างรวดเร็วพอโวลเทจมันตกลงก็เหมือนเดิมครับเวลาเราต้องการกำลังเท่าเดิมความเร็วเท่าเดิมเนี่ยเราก็ต้องเหยียบคันเร่งเพิ่มขึ้นแอมป์ก็จะเพิ่มขึ้นแบตเตอรี่จะสูงเลยครับเท่ากับว่าเวลาที่เราวิ่งตอนแบตเยอะๆหรือว่ากลางๆเนี่ยไม่มีปัญหาแต่พอแบตน้อยๆเนี่ยมันจะลดลงอย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมระวังนะแบต LFP เมื่อแบตเหลือน้อยๆระยะทางมันจะไม่ตรงอย่างมากเลยครับบางคนก็เจอมาแล้วนะว่าแบตเตอรี่เหลือเป็นเปอร์เซ็นต์เลขตัวเดียวเนี่ยขับๆไปเอาดับกลางทางก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าวางใจกับแบตตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็กำลังจะถึงจุดที่เราจะแวะชาร์จจุดที่2นะครับคือจริงๆถ้าผมขับพุทแคทมาแล้ววันนี้ด้วยระยะทางของแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่กว่าจริงๆอันนี้จะเป็นจุดแรกของผมแต่ว่าด้วยความที่ MG EP เนี่ยแบตเตอรี่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรผมแวะเพิ่มนะแต่ว่าอย่างที่บอกเราใช้เทคนิคการชาร์จต่อให้รถจะวิ่งด้วยระยะทางได้ไม่เยอะเท่ากันแต่ว่ายังไงก็ตามความเร็วไม่ได้ต่างกันมากครับคุณผู้ชมเอาล่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะเมื่อกี้เราจองในการชาร์จรอบ9โมงไว้นะครับที่ปตท.กำแพงเพชรเราจะชาร์จได้อย่างเร็วก็ 8:50 ตอนนี้มันน่าจะไปถึงประมาณ 8:35 เรายังถึงก่อนไปอีก15นาทีอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ใช้วิธีการดูที่แอปพลิเคชันของปตท.ก็ได้นะEV Station Plus ที่ไหนครับว่าในรอบนี้รอบเวลาที่ปัจจุบันคือรอบ8โมงนะครับที่รอบ8โมงนี้มีใครชาร์จอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีคนชาร์จอยู่จะไปเสียบชาร์จที่ AC Type 2นะครับที่เป็นความเร็วช้ากว่าชั่วคราวระหว่างรอที่จะชาร์จเร็วก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับเอาละครับมาถึงแล้วที่ปตท.กำแพงเพชรปั๊มนี้เนี่ยจริงๆเป็นปั๊มประจำผมเลยนะตัวที่ชาร์จอยู่ทางซ้ายร้านอาหารอยู่ทางขวานะครับมีนี่เลยเจ้า Ora Good Cat สีดำนะครับประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับจอดเรียบร้อยนี่ที่จะให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะครับ1ก็คือว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยผมถ่ายไว้ให้ดูเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับ 23% นะครับตัวแรงดันที่ผมบอกเนี่ยยัง390กว่าอยู่เลยพอๆกับตอนที่แบตมันใกล้ๆจะเต็มอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์มันเหลือต่ำกว่านี้ประมาณสัก10หรือว่าต่ำกว่า10เนี่ยระวังนะโวลเทจมันจะล่วงลงไปแล้วก็เราจะวิ่งไม่ถึงที่หมายที่เราวางแผนไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าที่แบตเตอรี่เหลือน้อยขนาดนี้เนี่ยความเร็วของการชาร์จมันจะได้ประมาณไหนนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเอง10นาทีเนี่ยมันขึ้นมา 50 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็ระยะทางนะที่รถคำนวณว่ามันวิ่งได้เนี่ยประมาณ150กิโลแล้วเนี่ยมันเพิ่ง9โมงเท่านั้นเองนะเพิ่ง9โมงเศษๆเองเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมกำลังจะวางแผนต่อไปนะครับคือจากที่กำแพงเพชรเนี่ยนะครับซึ่งเราจะเดินทางต่อไปชาร์จที่ปตท.ที่เถินนะครับและมันน่าจะตรงกับเวลาที่ผมจะกินข้าวเที่ยงพอดีเดี๋ยวเราจะอยู่ที่เถินนานหน่อยจากเดิมเนี่ยผมวางแผนว่าจะไปถึงแล้วก็จองรอบเที่ยงนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าผมระยะทางผมพอถึงเถินนะแล้วผมถอดปลั๊กเลยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวเที่ยงที่เถินเนี่ยผมว่า 11:00 นเนี่ยผมไปทันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือเดี๋ยวเมื่อไหร่ไฟเพียงพอเอาแค่พอนะพอถึงเถินนะถอดออกเลยครับแล้วผมจะทำการจองรอบคราวนี้ไม่จองรอบเที่ยงละรอบ11โมงเลยเท่ากับเราจะเร็วขึ้นได้1รอบ1ชั่วโมงเลยนะครับเราก็วางแผนว่าเราจะไปถึงเถินนะถ้าเราจองรอบ11โมงเราก็จะไปถึงเถิน
พยายามนะให้ไปถึงที่ประมาณ 10:50 นาทีนะเราก็เริ่มชาร์จได้ใช่ไหมครับเราก็มาดูกันว่าเราจะใช้เวลาถึงเถินในระยะทางเท่าไหร่160กิโลเมตร1ชั่วโมง40นาทีน่าจะถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะออกจากนี่ประมาณสัก9:10-9:20 เนี่ยประมาณนี้เราก็จะทันในรอบ11:00 พอดีนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะถึงไหมเนี่ยที่เถินนะครับถ้าเราไปไฟขนาดนี้นะโอเคไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบนี้นะเราจะไม่รอจน 9:50 แล้วถอดเดี๋ยว 9:00 กว่าๆเราถอดเลยตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณ 9:15 นาทีนะครับจะเห็นว่าแป๊บเดียวเท่านั้นแหละผมแค่ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปซื้อของที่เซเว่นมานะแบตเตอรี่จาก20หน่อยๆขึ้นมาเป็น70จะประมาณ 75% แล้วนะครับแล้วก็ระยะทางที่โหมดสปอร์ตนะประมาณ215กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะถอดเลยนะครับแต่คุณผู้ชมมั่นใจด้วยนะว่าระยะทางคุณผู้ชมไปถึงตู้ถัดไปก็คือที่เถินจังหวัดลำปางได้นะครับถ้าไม่มั่นใจก็อย่างน้อยนะครับคุณผู้ชมไปลดความเร็วในการเดินทางลงระยะทางก็จะเพิ่มหรือหาตู้สำรองแถวนั้นนะแต่อันเนี้ยผมกล่าวว่าจากเนี้ยไปเถิน160กิโลเมตรแล้วยังเหลือระยะทางอีกประมาณ50กิโลที่จะวิ่งได้สบายๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราถอดเลยแล้วอีกครั้งนึงจะได้ไปกินข้าวที่เถินเลยนะครับไปกันเอาละโอเคอย่าลืมนะเตือนอีกครั้งนึงอย่าลืมปิดนะฝาด้านในนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือด้านนอกนะครับแล้วก็ไปกันได้เลยคุณผู้ชมดีครับพี่ด่านเมื่อกี้เพิ่งให้ดูไปอ๋อยังไม่ได้เขียนนะเขียนได้ยังเขียนแล้วครับเขียนก่อนหน่อยครับคือรถเรายังไม่มีป้ายเนาะมันต้องเขียนเนาะรถมันยังอยู่ในระบบของขนส่งเนาะครับต้องให้เขียนป้ายก็ถ้าไม่เขียนก็จะมีความผิดตามนี้เนาะพี่ลองอ่านดูเนาะครับผมต้องเขียนทุกครั้งนะครับเนาะครับผมขอบคุณครับเขาเรียกเตือนเฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะเราก็ทำตามที่ผมได้แนะนำไว้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปั๊มปตท.อำเภอเถินจังหวัดลำปางแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งจะ 11:00 กว่าเองผมกินข้าวเที่ยงแล้วคุณผู้ชมแล้วก็จุดนี้นะครับเป็นจุดแวะชาร์จจุดที่3แล้วนะจุดสุดท้ายสำหรับการเดินทางในทริปนี้นะครับถึงแม้ว่ารถ MGEP คันนี้นะครับจะเป็นรถที่มีแบตเตอรี่ที่ให้ระยะทางสูงสุดได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับ300กว่ากิโลเมตรนะครับแต่สมมติว่าผมเอาโอร่ากูดแคทนะที่ระยะทาง500เมตรมาเนี่ยจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยก็คือแวะเติมไฟแค่ครั้งเดียวก็ถึงเนี่ยแต่ผมก็ยังเดินทางแบบนี้อยู่ดีนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเร็วกว่าการที่เราชาร์จน้อยครั้งแต่ชาร์จให้เต็มเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าการเดินทางโดยรวมมันจะเร็วขึ้นนะครับผมเลือกชาร์จที่ความเร็วสูงสุดถึงแม้จะหลายครั้งแต่จริงๆแล้วในการแวะแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เป็นการแวะที่เราต้องแวะอยู่แล้วเช่นแวะเข้าห้องน้ำทำธุระนะครับหรือว่าแวะซื้อกาแฟอย่างตอนนี้ผมแวะทานข้าวผมก็ใช้เวลาในการทานข้าวในแต่ชาร์จไม่ได้มีใครบังคับเลยนะว่าการชาร์จถ้ามันเสียเวลาเราต้องมานั่งเฝ้ารถไม่ให้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถไปทำอย่างอื่นได้ตามปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นในทริปนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าถึงเชียงใหม่กี่โมงซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าคนอื่นที่ทำการเทสในเส้นทางนี้เขานับเวลากันเนี่ยเขาได้หักเวลากินข้าวออกไปไหมผมไม่หักนะเอาเวลากินข้าวรวมไปด้วยแล้วดูว่าถึงกี่โมงครับวันนี้เราออกเดินทางมาตี5เดี๋ยวดูกันว่าถึงกี่โมงครับคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยครับขออภัยจริงๆคือกินข้าวเสร็จแล้วตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าโมได้ช้อปปิ้งนี่คือผมก็ไม่ได้ว่าอะไรกับการชาร์จเลยนะนี่ผมก็แค่ทำตามปกติเวลาผมเดินทางเนี่ยผมก็เนี่ยซื้อขนมซื้อน้ำเอามากินในรถต่อนะแล้วตอนนี้ดูนะคุณผู้ชมจากที่แบตเราเหลือ10กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ปาเข้าไปเท่าไหร่84%แล้วอ่ะเหลือเฟือไหมล่ะถึงเชียงใหม่สบายๆเลยเนี่ยจากนี้ไปนะครับเราดิ่งขึ้นเชียงใหม่เลยนะครับเหลืออีกแค่ประมาณ170กว่ากิโลนะครับหรือประมาณอาตีสัก180ก็ได้ซึ่งไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงนะครับไปกันเลย
คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่เขตจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับตรงนี้มันอำเภออะไรอ่ะที่รอยต่อระหว่างลำพูนกับเชียงใหม่สารพีหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ 13:12 นะประมาณ 13:00 นเสร็จบ่ายโมงกว่าๆนั่นเองนะครับดีมากๆเลยที่ถึงหลังบ่ายโมงนะผมกลัวคุณผู้ชมจะสมมติผมมาถึงก่อนหน้านี้กลัวจะมาเรียกผมเป็นคิมก่อนบ่ายไม่ได้นะคุณผู้ชมนะมีทักมาหลายคนแล้วนะไม่ใช่นะครับคนละคนกันนะเอาล่ะคือวันนี้นะครับเราวิ่งจากกรุงเทพมาเนี่ยก็เป็นระยะทางได้ประมาณ600กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วเดี๋ยวผมถึงที่พักนะผมก็จะอาบน้ำแล้วยังมีเวลาเหลือไปทำธุระอีกนะเพราะว่าเรากินข้าวเที่ยงมาก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีเวลาจะมาสรุปให้ฟังว่าเทคนิคอะไรต่างๆทำยังไงให้เดินทางได้เร็วไม่ต่างจากรถยนต์น้ำมันเลยแล้วก็ไม่เสียเวลาตรงไหนเลยครับในการใช้รถไฟฟ้าเดินทางไกลนั่นเองคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สถานีบริการปตท.หายานะครับที่นี่เป็นจุดชาร์จที่เป็น DC Fast Charge นะครับอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ใกล้กับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตครับก็อยากจะมาสรุปให้คุณผู้ชมฟังนะครับสำหรับการเดินทางในทริปนี้นะครับผมออกเดินทางจากกรุงเทพนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ 4:00 นะครับแล้วก็มาถึงเชียงใหม่เมื่อเวลาประมาณ 13:00 กว่าๆไปโมงเศษๆนั่นเองนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้น8ชั่วโมงเกือบจะพอดีเลยครับมีการชาร์จไฟฟ้าทั้งหมด3ครั้งนะครับซึ่งเป็นการชาร์จในแบบ DC Fast Charge ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้มาถึงเทคนิคการชาร์จที่ผมจะสรุปให้ฟังนะครับขั้นแรกคุณผู้ชมออกจากบ้านนะครับในการเดินทางไม่ว่าจะออกจากกรุงเทพไปเชียงใหม่หรือเชียงใหม่ไปกรุงเทพหรือจังหวัดไหนก็ตามนะครับเติมไฟให้เต็มก่อนถือเป็นการบาลานซ์ชาร์จไปในตัวนะครับคุณผู้ชมข้อ2ก็คือคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับว่าแบตมันจะเหลือน้อยยิ่งแบตเหลือน้อยเนี่ยรถยิ่งชาร์จเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกของการเดินทางเนี่ยคุณผู้ชมวิ่งให้ได้ไกลที่สุดเลยครับยิ่งแบตเหลือขึ้นกี่แดงเนี่ยยิ่งดีเลยหลังจากนั้นแล้วเราจะใช้เทคนิคการชาร์จต่อไปนะครับนั่นก็คือว่าเราจะไม่ชาร์จให้เต็มนะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยใช้รถยนต์น้ำมันมาก่อนนะครับแล้วก็พบว่าเวลาเราเดินทางเนี่ยเราไม่อยากจะเติมน้ำมันบ่อยๆนะครับเราหมดถังที่ไหนเราก็บอกเอ้ยน้องๆเต็มถังแบบนี้กับรถไฟฟ้าไม่เอานะครับเสียเวลามากคุณผู้ชมเพราะอย่างที่บอกครับถ้าไฟมันเหลือน้อยเนี่ยมันก็จะชาร์จได้เร็วใช่ไหมครับและเมื่อไฟมันใกล้ๆจะเต็มอ่ะกำลังการชาร์จมันจะลดลงเพราะฉะนั้นเราจะเอาช่วงของการชาร์จแค่ช่วงที่มันไฟมันน้อยๆถึงกลางๆก็พอครับแล้วก็ถอดปลั๊กแล้วไปต่อนะครับสำหรับการชาร์จครั้งนี้ผมชาร์จไปทั้งหมด3ครั้งนะครับดูเหมือนเสียเวลานะคุณผู้ชมแต่จริงๆอย่าลืมนะการขับรถทางไกลขนาดนี้ครับยังไงก็ตามต่อให้คุณผู้ชมไม่ต้องเสียบชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ำมันคุณผู้ชมก็ต้องเข้าห้องน้ำก็ต้องทานข้าวกันอยู่ดีนะครับเราเอาเวลาเหล่านั้นมาชาร์จไฟเราไม่ได้เสียเวลาอะไรเพิ่มเลยครับครั้งที่ผมขับโอร่ากูดแคทมาที่เชียงใหม่เนี่ยตัวนั้นน่ะวิ่งได้500กิโลผมชาร์จแค่ครั้งเดียวก็ถึงเชียงใหม่แล้วนะครับแต่ครั้งที่ผมมานั้นผมชาร์จไป2ครั้งและใช้เวลานานกว่าที่เอา MG EP คันนี้ซึ่งระยะทางในการวิ่งน้อยกว่าอีกตอนนั้นขับไป9ชั่วโมงกว่าคุณผู้ชมและที่สำคัญที่สุดคือการวางแผนครับถ้าผู้ชมอยากเดินทางให้เร็วนะครับอย่างครั้งนี้ผมก็วางแผนตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าจากกรุงเทพเนี่ยระยะทางของแบตเตอรี่มันจะไปหมดที่ไหนนะครับและจุดชาร์จแรกคือที่ไหนนะครับเราก็ทำการจองไว้เลยนะครับเราจะชาร์จกี่นาทีหลังจากนั้นเราจะเสร็จที่เวลาเท่าไหร่เราก็วางแผนจุดต่อไปได้เลยนะครับว่าระยะทางเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็จองจุดถัดไปได้เลยทั้งหมดนี้ครับผมวางแผนตั้งแต่ก่อนออกเดินทางเลยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าผมรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณผู้ชมว่าการเดินทางครั้งนี้มันใช้เวลาแค่8ชั่วโมงจะชาร์จที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็กดจองไว้ได้เลยทั้ง3จุดชาร์จครับแต่มันก็ยังมีเทคนิคอีกคุณผู้ชมบางครั้งเราขับแล้วเราประหยัดน้ำมันมากขึ้นหรือว่าเราถึงจุดชาร์จก่อนเวลาที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็มีสิทธิ์ถึงจุดชาร์จหน้าก่อนเวลาที่กำหนดไว้เช่นกันนะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือถ้าสมมติว่าเราเจอว่าจุดชาร์จหน้าครับมันว่างมันไม่มีใครจองก่อนหน้าเรานะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะขยับเวลาเลื่อนขึ้นให้เร็วขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับในทริปนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมวางแผนว่าจะเติมไฟนะครับในครั้งสุดท้ายที่ปตท.เถินแล้วผมจองเวลาเที่ยงตรงไว้ปรากฏว่าผมทำเวลาได้เร็วขึ้นนะครับผมก็ลองดูซิเอ๊ะตอนเวลารอบ11โมงไม่มีใครจองมาก่อนเลยนะครับผมก็โทรไปหาที่ call center แล้วก็แคนเซิลเวลารอบเที่ยงแล้วก็จองเวลารอบ11โมงไว้นะครับจากนั้นเนี่ยที่จุดชาร์จกำแพงเพชรนะครับผมก็จะไม่ใช้เวลาเต็มที่ละในขณะที่ผมชาร์จผมก็จะวางแผนไปด้วยว่าผมจะใช้เวลาเดินทางจากกำแพงเพชรถึงเถินใช้เวลาเท่าไหร่เราจะถอดปลั๊กที่กำแพงเพชรให้พอดีกับเวลาที่เราจะเดินทางถึงเถินตอนเวลา 10:50 คือก่อนเวลาอยู่10นาทีพอจะถอดอนุโลมให้ชาร์จก่อนได้10นาทีครับเมื่อถึงเถินปั๊บผมก็สบายละไปนั่งทานข้าวอะไรได้เต็มที่เลยเพราะที่นี่ครับเราจะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะยังไงก็ตามผมหิวข้าวแล้วก็จะกินข้าวแล้วตอนนี้ครับ
ถ้าคุณผู้ชมอยากชาร์จให้เต็มเอาเลยครับเพราะยังไงเราจะกินข้าวอยู่แล้วถูกไหมครับถึงแม้ว่าจากเถินมาเชียงใหม่เนี่ยใช้ระยะทางแค่ประมาณ160-170กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ยังไงก็ตามถ้าคุณผู้ชมอยากได้ไฟนะครับมาขับเล่นในเมืองเชียงใหม่โดยไม่ต้องมาชาร์จที่เชียงใหม่เหมือนผมเนี่ยตอนนี้คุณผู้ชมก็เอาให้เต็มที่เลยเพราะเราไม่ต้องแวะชาร์จระหว่างทางอีกแล้วนั่นเองนะครับผมสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็ลองเอาเทคนิคไปใช้ในการเดินทางนะครับเทคนิคนี้ใช้ได้กับทุกคันครับไม่ว่ารถคุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถเดินทางได้700 800เป็น 1,000 กิโลเมตรหรือได้แค่300กว่ากิโลเมตรอย่าง MG EP คันนี้ขอแค่คุณผู้ชมชาร์จเฉพาะในช่วงเวลาที่รถคันนั้นจะชาร์จได้ความเร็วสูงสุดครับเราอย่าไปรอให้มันเต็มเท่านั้นเองครับและเมื่อเราถอดปลั๊กออกเร็วเราก็ได้แบ่งสล็อตในการชาร์จนั้นให้กับเพื่อนร่วมทางนะครับที่ไม่ได้จองมาเขาก็ยังสามารถชาร์จต่อจากเราได้ด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับผมเดินทางมา600กว่านะครับประมาณ650-660กิโลเมตรใช้เวลาไปทั้งสิ้น8ชั่วโมงรวมกับการทานข้าวรวมกับการเข้าน้ำรวมทุกอย่างแล้วนะครับและนี่ก็คือรายละเอียดการชาร์จทั้งหมด3ครั้งนะครับและสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมควรจะได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเดินทางไกลนะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ใช้เวลามากไปกว่ารถยนต์น้ำมันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมรู้จักการชาร์จนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับให้เหมาะกับรถของเรานะครับเราใช้รถไฟฟ้าเราก็ชาร์จให้เหมือนกับรถไฟฟ้านะครับเราอย่าไปเอาเทคนิคของรถยนต์น้ำมันมาตัดสินรถไฟฟ้าเองครับไม่ว่าระยะทางของรถได้เท่าไหร่เวลาไม่ต่างกันหรอกครับคุณผู้ชมและที่สำคัญผมไม่ได้ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดเลยนะผมก็ใช้แค่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เปิดเครื่องสนทนไว้ตลอดทางสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมากมากเลยนะครับและจะเป็นขอบคุณมากเลยถ้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ